สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพอีกครั้งหนึ่งครับที่รายการสองยามนำข้อมูลมาจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวเรื่องพบส่างมองซวยผู้ชำนาญวิชาว่านสายว่านที่ชอบความคงกระพันชาตรีไม่ควรพลาดเคยถามไพฑูรย์ว่าฉายาจอมอาทยากรหมายเลขหนึ่งมาจากไหนไพฑูรย์จ้องหน้าผมก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แสดงความไม่พอใจว่าทำไมมันเวอร์ไปหรือยังไงผู้เขียนจึงต้องรีบบอกกับไพฑูรย์ว่าพี่ไพฑูรย์ผมไม่ได้อคติว่าพี่ตั้งชื่อเรื่องของพี่เวอร์แต่ผู้อ่านต้องการรู้ว่าพี่ได้ความคิดนี้มาจากไหนและมีความเป็นมาอย่างไรเท่านั้นนั่นแหละไพฑูรย์จึงคลายเครียดและปรากฏรอยยิ้มขึ้นอีกครั้งแสดงให้เห็นว่าไพฑูรย์ยังคงมีเลือดนักฆ่าหมุนเวียนอยู่ในสายเลือดตลอดเวลาและพร้อมที่จะเล่นงานใครก็ได้หากไปหมิ่นศักดิ์ศรีของตัวเองดังนั้นการที่จะได้รับความไว้วางใจได้รับฟังเรื่องเล่าจากปากของไพฑูรย์ที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนจึงเป็นเรื่องยากพอสมควรไพฑูรย์เล่าว่าที่ผมตั้งชื่อเรื่องที่ผมเขียนว่าจอมอาทยากรหมายเลขหนึ่งก็เพราะว่าผมได้เปรียบเทียบเรื่องราวชีวิตของผมกับเสือร้ายรุ่นปู่รุ่นพ่อผมอย่างละเอียดพบว่าไม่เคยมีเสือร้ายรายใดที่มีคดีศาลพิพากษาให้ประหารชีวิต2คดีอีกครั้งต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุกรวมกันแล้วนับได้129ปีอาทยากรรุ่นปู่รุ่นคุณพ่อถูกประหารชีวิตหรือไม่ตายในคุกแต่ผมพ้นโทษประหารถูกจำคุกจนได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อปีพุทธศักราช2500เป็นไทยกับตัวเองดังนั้นผมจึงเป็นจอมอาทยากรหมายเลขหนึ่งจึงไม่เกินความจริงเมื่อไพฑูรย์สำเร็จเป็นนายทหารพระธรรมนูญใหม่ๆยังไม่ได้เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมมักกลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดตากอันเป็นดงว่านแทบทุกบ้านมีการปลูกว่านทั้งที่กินเป็นยารักษาโรคกินแล้วคงกระพันหรือกินแล้วถึงตายเอาไว้สำหรับผสมทำยาพิษบิดาของไพฑูรย์บอกว่าถ้าต้องการศึกษาเรื่องว่านต้องเข้าไปในป่าลึกให้ไปหาคนที่ชื่อส่างมองซวยเป็นกะเหรี่ยงเชื้อชาติพม่าบิดาเป็นกะเหรี่ยงมารดาเป็นพม่าคนผู้นี้แยกตัวมาอยู่นอกหมู่บ้านกะเหรี่ยงเป็นเอกเทศแต่ชาวกะเหรี่ยงให้ความนับถือทั้งในด้านพิธีกรรมและการรักษาโรคด้วยสมุนไพรส่างมองซวยเป็นสหายกับบิดาของไพฑูรย์เป็นนักเล่นว่านหาตัวจับยากว่านในสวนว่านของบิดาไพฑูรย์ส่างมองซวยเป็นผู้หาจากป่าลึกมาให้ปลูกและว่านหลายต้นที่ส่างมองซวยไม่มีก็เอาของบิดาไพฑูรย์ของป่าที่ส่างมองซวยได้มาบิดาไพฑูรย์เป็นในหน้าขายให้ในราคางามโดยไม่เคยหักค่าในหน้าแม้ส่างมองซวยจะหยิบยื่นให้แต่บิดาของไพฑูรย์ก็ไม่เอาจึงเป็นสหายสนิทกันมาเป็นเวลานานบ้านของส่างมองซวยอยู่กลางป่าดงดิบห่างจากเมืองตาเข้าไปถึง40กิโลเมตรไพฑูรย์สะพายเป้ไว้บนหลังปืนพกเสียบเอวปืนลูกซองเดียวตราเสือติดมือไปพร้อมกระสุนการเดินป่าของไพฑูรย์บอกว่าต้องทำเครื่องหมายไว้ตามทางที่ผ่านไปเผื่อหากหลงป่าจะได้มีเครื่องหมายไว้บอกทิศทางต้องร้อนแรมนอนในป่าก่อกองไฟไว้ผูกเปลนนอนบนคบไม้ป้องกันสัตว์ร้ายโจมตีผ่านที่อยู่ของพวกแมวยางดอยยางแดงไทลื้อมูเซอร์กะเรียงแต่ละเผ่ามีการใช้ว่านผิดกันไปตามที่ได้รับการสอนมาจากบรรพบุรุษเมื่อถึงหมู่บ้านกะเรียงบิดาไพฑูรย์บอกว่าใกล้จะพบส่างมองซวยแล้วแม้จะพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ภาษาใบใช้ได้ผลพอเอ่ยชื่อส่างมองซวยกะเหรี่ยงร้องเออแล้วพยักหน้าให้เด็กๆพาไปหาส่างมองซวยที่บ้านส่างมองซวยกำลังผสมว่านทำเป็นยาพิษอาบลูกดอกหน้าไม้ธนูหอกสำหรับล่าสัตว์เมื่อเห็นไพฑูรย์ก็รู้สึกประหลาดใจว่าใครที่ไหนมาพบแต่เมื่อเอ่ยชื่อบิดาของไพฑูรย์ส่างมองซวยจึงโผล่เข้ากอดด้วยความดีใจไพฑูรย์บอกว่าที่มาหาเพราะต้องการได้ว่าน5ชนิดไปผสมกันต้มเป็นน้ำแช่ให้เกิดความคงกระพัน
อันได้แก่ว่านเท่าหนังแห้งว่านพระตบะว่านพระยาพิชัยว่านแร้งคอดำและว่านนางพญาเสือโคร่งสร้างมองสวยหัวเราะบอกกลับไปทูลว่าได้ว่านมาต้มแช่หากแช่ได้สิบวันจะมีผิวดำเกรียมด้วยอำนาจที่แช่จะแทรกเข้าไปในรูขุมขนทำให้ผิวดำเกรียมแก้ไขไม่ได้เลยอันตรายมากผิวไผ่ทูลจะเสียหมดเอาเพียงว่านนางพญาเสือโคร่งอย่างเดียวก็พอแล้วอาบซึมเข้าตามรูขุมขนเข้าไปในร่างกายอาบติดต่อกัน10วันคงกระพันได้10ปีทีเดียวแต่ว่านางพญาเสือโคร่งเป็นว่านวิเศษของเผ่าแมวที่หวงแหนมากมีแต่สางมองสวยเท่านั้นที่ไปขอมาได้เพียงคนเดียวพักบ้านของสางมองสวยได้3วันสางมองสวยก็ไปเยี่ยมม้ามา2ตัวแล้วพาไพฑูรย์เดินทางแรมคืนไปยังหุบเขานางพญาเสือโคร่งอันเป็นถิ่นกำเนิดของว่านนางพญาเสือโคร่งเมื่อเข้าเขตก็ได้ยินเสียงนกร้องเสียงประหลาดสางมองสวยสะกิดไพฑูรย์แล้วกระซิบว่าอย่าทำกิริยาอาการตกอกตกใจเพราะยามของตาเท่ากับยายแมวจอมายาที่ไม่ว่าใครก็กลัวเพราะแกเลี้ยงผีเล่นว่านและมีกับดักมากมายเตรียมต้อนรับผู้บุกรุกสางมองสวยป้องปากส่งเสียงนกคล้ายโต้ตอบไป2ครั้งได้ยินเสียงตอบมาครั้งหนึ่งพอม้าย่างผ่านต้นยางใหญ่หนูแมวหน้าเหี้ยมพร้อมหน้าไม้ก็โผล่ออกมาพอเห็นหน้าสางมองสวยก็ส่งเสียงต้อนรับและออกวิ่งนำหน้าไปตามทางลัดเพื่อไปยังบ้านของเท่ากะยาที่อยู่ลึกเข้าไปประมาณ1กิโลเมตร2ผู้เท่าเข้าสวมกอดกันสางมองสวยให้ไพฑูรย์ลงจากม้ามาทำความเคารพเท่ากะยาเท่ากะยาสวมกอดไพฑูรย์แสดงความรักแบบแมวสองผู้เท่าเข้าไปคุยในบ้านปล่อยให้ไพฑูรย์รออยู่ข้างนอกหลังจากนั้นไม่นานสางมองสวยก็กลับออกมาเล่าให้ฟังว่าเท่ากะยาไม่ไว้ใจเกรงว่าจะเป็นสายตำรวจมาสืบดูการปลูกและทำฝิ่นสุกเพื่อบุกเข้าทำลายเพราะอาชีพหลักของชาวเขาคือการปลูกและทำฝิ่นสุกขายแต่เมื่อสางมองสวยเป็นประกันเท่ากะยาก็ไม่ขัดข้องในการต้อนรับและแบ่งปันว่านนางพญาเสือโคร่งการเดินทางไปยังดงพญาเสือโคร่งนั้นเป็นทางวิบากต้องคนชำนาญทางจึงจะเข้าไปได้เท่ากะยาเล่าให้ฟังเป็นภาษาแมวที่สางมองสวยแปลให้ไฟทูลฟังว่าบรรพบุรุษแมวพบว่านนี้โดยบังเอิญเมื่อได้ยิงเสือยิงหมียิงกวางด้วยธนูหน้าไม้และหอกสัตว์ปรากฏว่าไม่ระคายหนังแถมยังโดนเสือโดนหมีหมูป่าสวนกลับถึงตายและบาดเจ็บสาหัสต้องล่าถอยออกมาแล้วไปคอยแอบดูเวลาสัตว์ไปกินอาหารก็พบว่าพวกเสือพวกหมีหมูป่าและกวางพากันไปขุดหัวว่านชนิดหนึ่งกินมันจึงคงกระพันชาตรีจึงขุดเอามาปลูกขยายพันธุ์และล่าสัตว์เฉพาะฤดูที่ว่านแห้งเหี่ยวหมดอำนาจที่จะคุ้มครองสัตว์ป่าเหล่านั้นที่เรียกว่าว่านนางพญาเสือโคร่งเพราะในวันเพ็ญจะได้ยินเสียงคล้ายเสือโคร่งตัวเมียร้องเวลาเป็นสัตว์อยู่ในดงว่านแม้จะหวงว่านนางพญาเสือโคร่งมากคนต่างเผ่าจะไม่ยอมให้มาถึงดงนางพญาเสือโคร่งรักใคร่กันก็ให้แต่หัวว่านไปปลูกส่วนใหญ่ปลูกแล้วตายเพราะแมวจะมีวิธีการทำลายหัวว่านมิให้ปลูกขึ้นดังนั้นสางมองสวยจึงไม่มีว่านนางพญาเสือโคร่งปลูกไว้เท่ากะยาทำพิธีพลีว่านของแกครู่หนึ่งจึงใช้มีดขุดต้นว่านเอามาทั้งต้นเอาใส่ย่ามนำกลับไปบ้านตัวว่านและหัวจะถูกพึ่งแดดจนเหี่ยวแห้งก่อนจะนำมาต้มเวลาต้มเท่ากะยาได้ผสมว่านอีก 2-3 ชนิดลงไปด้วยเท่ากะยาบอกว่าเพื่อทำให้ความเป็นพิษของว่านที่มีต่อผิวหนังของผู้อาบลดลงหาไม่แล้วผิวหนังจะพุพองเป็นพิษจนถึงตายไพฑูรย์บอกว่าว่าน108นั้นผู้ที่ไม่เข้าใจวิธีใช้เกิดโทษมากกว่าเกิดคุณเมื่อเคี่ยวยาได้ที่แล้วจึงให้ไพฑูรย์แก้ผ้าแล้วเตรียมตัวลงไปนอนแช่น้ำว่านนางพญาเสือโคร่งต้มที่อุ่นแล้วแช่3ชั่วโมงขึ้นพัก1ชั่วโมงเช้าและเย็น2เวลาทำอย่างนี้จนครบ10วันเ
ท่ากยาจึงเข้ามาเอามีดเชือดท้องแขนของไพฑูรย์ปรากฏว่าคมมีดลื่นปลาดไม่เข้าเนื้อสางมองสวยเอามีดดาบฟันหลังไพฑูรย์ดังปึกปึกปรากฏแนวขีดเป็นรอยเลือดซิบๆแบบที่เรียกว่ายางบอนเสร็จแล้วไพฑูรย์เดินออกมาสู่อากาศก็โดนสมุนของเท่ากยายิงด้วยหน้าไม้และพุ่งดีหอกจนจกยิงแล้วสองคนก็เข้ามากอดแสดงความยินดีว่าเป็นพวกเดียวกันคือผ่านการอาบน้ำว่านล่ำลาเท่ากยาแล้วเดินทางกลับไปบ้านของสางมองสวยระหว่างทางก็ได้ร้องของคารวานว่าที่ขนฝิ่นสุกออกเดินทางออกจากแดนไทยกลับไปพม่าเห็นสางมองสวยกลับไปทูลขี่ม้าผ่านเข้ามาในเส้นทางลำเลียงคิดว่าเป็นสายตำรวจจึงยิงด้วยปืนแก๊ปไพฑูรย์กับสางมองสวยกระเด็นตกจากหลังม้าจกแอกๆแต่แกล้งทำเป็นตายพอพวกว่าเข้ามาใกล้ไพฑูรย์ก็ซัดด้วยปืนพกแบบเผาขนรวดเดียว3ที่เหลือเห็นอย่างนั้นก็ล่าถอยสางมองสวยยิงด้วยหน้าไม้เอาคืนล่วงจากหลังม้าอีก1ที่เหลือเพ่นแนบว่านนางพญาเสือโคร่งมีอิทธิฤทธิ์ทันตาเห็นแต่ไพฑูรย์บอกว่าเมื่อออกจากคุกได้ไปตามหาว่านนางพญาเสือโคร่งที่วางขายในตลาดปรากฏว่าไม่เหมือนกับที่ไพฑูรย์รู้จักทั้งต้นและหัวว่านแสดงว่าว่านปลอมมาแหกตาเมื่อกลับไปเยี่ยมบ้านได้ไปเห็นว่านนางพญาเสือโคร่งที่บิดาของไพฑูรย์ได้ไปเสาะหามาแล้วเปรียบเทียบกับที่ตลาดก็พบความแตกต่างพ่อค้าว่านมักแหกตาผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการเพื่อขายของปลอมแม้แต่คนที่เขียนตำราว่านก็ผิดๆถูกๆเลยไปกันใหญ่ไพฑูรย์ให้ข้อคิดว่าว่านมีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์จะกินจะทาจะใช้รักษาโรคต้องศึกษาให้ถ่องแท้ว่านบางชนิดกินเข้าไปแล้วทำให้ไตวายทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายเสียหายว่านบางชนิดมีฤทธิ์ทำให้ตาบอดหรือหูหนวกพึงอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดให้ใช้เฉพาะที่มีผลแน่นอนผ่านการพิสูจน์เช่นเท่าหนังแห้งว่านคางคกว่านแร้งคอดำและว่านสบู่เลือดเป็นพื้นจะปลอดภัยที่สุดขอขอบคุณพบสางมองสวยผู้ชำนาญวิชาว่านโดยนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวรายการสองยามขอขอบคุณไว้ณที่นี้และขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านประสบโชคดีและอย่าลืมให้กำลังใจโดยการกด Subscribe และรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องใหม่ๆต่อไปสวัสดีครับ